สวัสดีครับพวกเรา789 Trainingสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับผมไว้อยู่วัตนาเวครับสวัสดีครับผมมินครับเนคครับสวัสดีครับออโต้ครับสวัสดีครับอลันนะครับครับผมวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันเรามาดูในลีกวิดีโอครับในลีกเดย์24โอ้โหยังไม่รู้เลยว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนจริงตอนถ่ายก็เหนื่อยมากๆเลยวิ่งอยู่กับที่สุดๆแต่ก็สนุกดีนะซึ่งแบบพวกเราก็ได้ถ่ายบนกรีนสกรีนนะครับแล้วก็แบบไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์มันจะออกมาเป็นยังไงพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับโอ้ยตื่นว้าเฮ้ยติดเหลืองแล้วโอ้ย God ที่ขุดเลยเฮ้ยเน่อะโอ้ยจ้าร้านผมเห็นหน่วยพี่หาทำอุ้ยพี่จินเท่จริงพี่จินเท่เออยาเล็กยิ้มสดใสโอ้ยดูเย้เออโอ้ย yeah energy woo เอ้ยมองอะไรเออโอ้โหเอ้ยมีอะไรนี่นะนี่ลงมาโอ้ยเอาละถ้าวิ่งไปบ้างอ่ะเอาละมองไม่ดูไม่ออกเฮ้ยเมื่อกี้ต่างว่าหันมาใช่โอ้เออวิ่งเท่สุดสุดเออนี่มาแบบไม่กล้าดูโบเออไม่กล้าดูทอดเราเลยอ่ะไม่กล้าดูโอ้ทำไมมีหลายล้านคนเลยเฮ้ยทำไมเยอะจังอ่ะมาเป็นกองทัพเลยอ่ะอยู่บนปีกยาน่ะว้าวพี่เล่นเกินไปพี่เน็ตว้าวโอ้เฮ้ยโอ้ยพี่มีนดีโอ้ยเท่สุดโอ้ยพี่มาโอ้แปลกละเอาโยบุโด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 ยังหาตัวเองไม่เจอหายากจริงชิดยังไม่เจอตัวเองเลยเฮ้ยไปโตนี่แหละตัวเองมาละไหนเบียวบอมเบียวบอมว้าวยูมาละกังฟูของเราเปล่าเฮ้ยวิ่งไปโอ้โดบอยโยผมชอบท่าวิ่งมากเลยนี่เขาวิ่งปั่นจัดเลยเขาตัดเรียนมากเลยโอ้โดโอ้โหเท่จัดเลยนี่จะกวนไปทิศทางซีโรโบจริงซีโรพี่โบแบบแล้วทุกคนไม่ได้อยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยซ้ำแต่เขาตัดออกมาให้อยู่เหมือนที่เดียวกันใช่ไอตอนยืนใช่ไหมใช่เออที่แบบเป็นกลุ่มว่าสามกลุ่มอ่ะเอออันนั้นผมตกใจมากเลยเจ๋งอ่ะเจ๋งเพราะมันดูเนียนมากเลยเนียนพี่เน็กเกินไปอ่ะพี่เน็กมานี่ก็เป็นอะไรกับตันเมกาท่านผมเขาเอาลาวมาให้แล้วเขาเอาผ้าคลุมลาวแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางให้แล้วตอนแรกผมจะนึกภาพในหัวไงเป็นแบบกรอบผนังมันก็ต้องทำขาอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ขาข้างที่ยืดอยู่อันนั้นคือลอยส่วนอีกขาข้างนึงอันนั้นคือแบบแตะเก้าอี้อยู่ลอยเมื่อยแล้วก็พลิกลอยทีนึงผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็ออกมาดีแบนเป็นกระดิกผมกระดิกเซ็ตผมมาอย่างดีไปทำพี่มินคือแบบหล่อมากพี่มินขอแบบ
ยืนหมุนยืนมองเลยยืนมองก็แหงเลยแล้วก็มองนกมองไม้วันโอ้ยพี่ยงอยู่ตรงนั้นนะป่ะแต่แล้วโอโบก็คือแบบกำลังอยู่บนบอลลูนรูบิกอ่ะแล้วก็ลอยขึ้นไปโอโบนะหรอก็ให้โบถ่าย2ฉากแล้วก็มาซีนเดียวกันโอโบใหญ่เหมือนกันนะจริงหน้าใหญ่สุดแล้วอ่ะจอจอไปแล้วแล้วก็มีโอโบอีกนิดนึงตัวเล็กๆแล้วก็ยูอ่ะเหมือนแบบเขาทำให้แบบเหมือนกล้องมันสวิงไปรอบตัวยูอย่างเงี้ยใช่ไม่หมุนนะเอ้าเฮ้ยเอาหรอไม่กล้องแบบกล้องมันกล้องมันดูเหมือนแบบกำลังโคจรรอบตัวอยู่ถ้าพูดตรงๆตอนทำอยู่รู้สึกว่ามันแห้งมากเลยตอนทำคนเดียวอ่ะซึ่งตอนถ่ายพี่ๆก็จะแบบเฮ้ยอินเนอร์ยังไม่ถึงอินเนอร์ยังไม่ถึงเราต้องแบบกว่านี้อ่ะเพราะเราไม่เห็นภาพนี้ตอนแรกมันฉูดฉาดมากเลยพับแสงแบบปับเอเนอร์จีในวิดีโอนี้คือแบบไม่มีหลุมเลยอ่ะทุกอย่างมันแบบบางทีตามไม่ทันด้วยว่าดูไม่ทันด้วยรู้สึกท่อนนี้ทุกคนเอเนอร์จีดูแรงก็คือท่อนกังฟูย่าดูย่าพะย่าพะย่าบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในนี้คืออะไรรู้ไหมคือวิ่งจริงเหรอก็จริงเพราะมันเองดูเพราะมันไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่เอาโต้ทำท่าอะไรตรงเนี้ยโต้กำลังจะแปลงร่างอยู่ผมทำเสกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปกินเอาความน่ารักไปกินเท่มากไม่ได้คิดว่าแบ็กกราวมันจะเป็นแบบนี้เลยปั้นซูชิแล้วแบ็กกราวนี่เหมือนเป็นคัตซีนในแบบมังงะใช่ใช่เหมือนกันใช่ผมมีซีนอุกกาบาตที่แบบต้องหลบใช่ไหมมันมีซีนนี้ซีนเดียวที่แบบโอเคมันก็ออกมาตามที่ผมคิดแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ reaction ของพวกเรานะครับพวกเราก็ขอฝากเพลง Riverbank 24นะครับผมซึ่งเป็นเพลงธีมของรายการ Jetpack Survival นะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปดู lyric video ได้ที่ YouTube channel พิดาเลยด้วยนะครับแล้วก็แบบไปกด pause ดูรูปดีทุกอย่างได้เลยตอนนี้ได้ใน streaming ทุกช่องทางเลยครับครับผมฝากพวกเรา7 8 9 Trainee ทั้ง24คนในรายการ7 8 9 Survival ด้วยนะครับฝากติดตามรีแอคชั่นจากเพื่อนคนอื่นๆของ7 8 9 Trainee ด้วยนะครับนะครับดังนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้นั้นพวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย